วัสดีครับพบกับเครื่องปรับอากาศฟูจิสึนะครับขอเสนอการถอดเครื่องปรับอากาศฟูจิสึแบบติดผนังรุ่น iPower Inverter ที่ขนาด 9,000 และ 12,000 BTU ต่อชั่วโมงหรือรุ่น ASMA09JET และ ASMA12JET เรามาเริ่มกันเลยครับถอดฝานะครับถอดแผ่นฟิลเตอร์นะครับเปิดฝาปิดช่องต่อสายไฟนะครับโครงจะมีสกรูยึดอยู่3จุดนะครับจุดที่1จุดที่2และจุดที่3การถอดโครงให้ใช้วิธีการดึงขึ้นนะครับด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับการถอดกล่องควบคุมนะครับเริ่มจากคลายสกรูที่ตำแหน่งสายดินนะครับถอดเซ็นเซอร์ตับน้ำแข็งนะครับดึงแผ่นเหล็กพร้อมๆกับหัวเซ็นเซอร์นะครับถอดเซ็นเซอร์รูมนะครับดังขึ้นนะครับเปิดฝากล่องควบคุมนะครับคลายสกรู1จุดนะครับต่อไปเราจะถอดซ็อกเก็ตออกจากแผงควบคุมนะครับเริ่มจากซ็อกเก็ตมอเตอร์พัดลมนะครับต่อไปนะครับเป็นซ็อกเก็ตของตัวแสดงผลสายสีขาวนะครับต่อไปจะเป็นซ็อกเก็ตของมอเตอร์สวิงนะครับการถอดกล่องควบคุมคลายสกรู1จุดนะครับและนำกล่องควบคุมออกได้เลยนะครับต่อไปเราจะถอดชุดส่งลมนะครับมีสกรูยึดอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับทางด้านขวามีอยู่4จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3และจุดที่4นะครับทางด้านซ้ายมีอยู่2จุดนะครับจุดที่1และจุดที่2การถอดชุดส่งลมนะครับด้านล่างจะมีฮุกอยู่2จุดนะครับยึดชุดส่งลมไว้กับแผ่นเกล็ดติดตั้งนะครับให้เราดันฮุกให้ลอยขึ้นนะครับแล้วเลื่อนชุดส่งลมลงมานะครับแบบนี้นะครับเราจะสามารถถอดชุดส่งลมออกมาได้นะครับชุดส่งลมนะครับก็จะประกอบไปด้วยมอเตอร์พัดลมนะครับใบพัดลมถาดน้ำทิ้งด้านหน้าถาดน้ำทิ้งด้านหลังนะครับเราสามารถถอดใบพัดลมออกได้นะครับโดยการคลายสกรู1จุดที่ยึดไว้กับแกนมอเตอร์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนำมอเตอร์พัดลมออกได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับเครื่องปรับอากาศฟูจิสึสนับสนุนโดยฟูจิสึแอร์คอนดิชันนิ่ง